ที่เขาจะไปทำโครงการที่นั่นด้วยเหรอหยดเทียนเป็นน้องคุณเหรอค่ะผมอยากจะขอคุยกับคุณหมอเรื่องพี่สาวคุณได้ไหมแล้วก็ผมอยากจะขอเป็นคนไข้ของคุณหมอด้วยขอโทษด้วยนะคะคุณหมอประกอบเทียนคงอยู่ดูแลคุณหมอไม่ได้แล้วค่ะให้เทียนได้มาช่วยโรงพยาบาลที่เขาขาดแคลนหมออย่างที่คุณหมอเคยบอกเทียนเอาไว้นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะฝากพี่วลัยด้วยค่ะหมอหยดเย็นที่ติดต่อมาถามเรื่องขอย้ายมาประจำที่นี่ใช่ไหมคะอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนนะคะเชิญทางนี้เลยค่ะค่ะผมมาทำไมผมบอกแล้วไงผมไม่มีทางกลับไปเชิญคุณอยู่กับเมียน้อยให้สมใจไปเถอะตามสบายผมมันไม่มีความจำเป็นสำหรับชีวิตคุณแล้วนี่ไม่ต้องโทรมาแล้วนะรู้จักคุณนพรุษด้วยเหรอคะคุณนพรุษกำลังจะย้ายมาบริหารงานที่นี่นะคะถ้าคุณหมอหยดเทียนได้ย้ายมาประจำที่นี่เนี่ยก็จะได้ร่วมงานกับคุณนพรุษแน่นอนค่ะสะดวกที่จะย้ายมาประจำที่โรงพยาบาลนี้แล้วนะคะพอดีมีเหตุผลส่วนตัวนิดหน่อยนะคะขอโทษจริงๆนะคะคนคนคนพล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 เดี๋ยวพลเดี๋ยวพลฮัลโหลนี่ฉันอ่านเอกสารโครงการที่คุณให้มาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าจะเรียกให้ถูกมันไม่ใช่โครงการของผมคนเดียวแต่เป็นโครงการของเราผมบอกคุณแล้วไงว่าโครงการนี้เราทำด้วยกันคุณจะเรียกยังไงมันก็เรื่องของคุณนะคะคุณสะดวกฟังความคิดเห็นของฉันไหมล่ะนี่คุณดึกแล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยคุยพรุ่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้องออกแต่เช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามีรถไปรับคุณนะคุณไม่ได้บอกฉันเลยนะคะว่าจะไปไหนก็ไปประชุมโครงการนี้ไงไม่ต้องห่วงแม่ผมผมฝากคุณหมอประสิทธิ์ให้ดูแลให้แล้วคุณฉันไม่ได้บอกกับคุณเลยนะว่าจะไปด้วยอ่ะผมไม่จำเป็นต้องถามคุณว่าคุณอยากจะไปหรือไม่อยากไปเพราะว่าคุณต้องไปแค่นี้นะเจอกันพรุ่งนี้คุณนพรุษจะเหมือนไฟที่เผาทุกอย่าง
ที่เป็นของจริงเสียใจอีกสักเท่าไหร่กี่น้ำตาไปใช้พิสูจน์ก็ยอม